นี่ดูภูมิปัญญาของคนไทยเอาดิเอาไม่มีทางเดินเราก็ทำทางเดินของเราได้เห็นไหมความคิดของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสวัสดีครับครับเอกธนวัฒน์ครับครับผมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเอกธนวัฒน์คำตักครับอ๋อเรียกสั้นๆว่าพี่เอกก็ได้เนาะครับได้ครับโอเคพี่เอกที่เรากำลังเห็นกันอยู่เนี่ยที่ในสวนมะพร้าวเนี่ยพี่เอกกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้เป็นงานตกแต่งร่องสวนครับแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้กับต้นมะพร้าวน้ำหอมในเขตบ้านแถวเราเนี่ยครับโอ้เนี่ยกำลังทำงานอยู่เนี่ยเห็นรถแบคโฮจริงๆอ่ะมันไม่มีทางใช่ไหมหรือว่าสวนมะพร้าวมันรกใช่ไหมอันเนี้ยครับใช่ครับคือเราต้องไปตามสะพานเหล็กครับใช้สะพานเหล็กทอดไปเรื่อยๆตามในร่องอ๋อครับครับแล้วคิดยังไงถึงได้เอาสะพานเหล็กมาวางมันไม่มีทางให้เดินใช่ไหมใช่ครับไม่มีทางให้เดินครับเราก็ค้นคิดวิธีกันขึ้นมาว่าทำยังไงเพื่อจะให้รถเข้าไปในร่องแบบนี้ได้อะไรนี้แล้วก็ความกว้างของสะพานจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ก็ทดลองกันมาจนมาได้สูตรประมาณนี้ครับโอ้โหตอบรับกันได้กับทุกร่องทุกส่วนอันนี้เขาเรียกว่าลองผิดลองถูกกันมาตอนแรกอ่ะตอนแรกนะพี่เอกถ้าเกิดว่ามันไม่มีสะพานตรงเนี้ยเราเดินข้างๆได้ไหมถ้าเราไม่มีสะพานอ่ะถ้าต้นมะพร้าวอยู่ด้านข้างเนี้ยเราก็จะเดินกลางร่องได้พี่แต่คือเวลาพอรถเราไปเดินบ่อยๆเข้าเนี้ยทำให้รากมะพร้าวช้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการดอกตัวของมะพร้าวฟื้นตัวช้าอะไรเงี้ยครับอ๋อมันเกี่ยวกับรากมะพร้าวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเดินกลางร่องเนี่ยรถมันมีน้ำหนักใช่ไหมใช่ครับมันจะสะเทือนครับอ๋อพอรถมันมีน้ำหนักปุ๊บแล้วมันก็ไปเหยียบรากมะพร้าวด้วยทำให้มะพร้าวหยุดการเจริญเติบโตออกลูกไม่ดีอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแต่ถ้าเราใช้แบบเนี้ยคือมันจะดอกน้อยมากก็จะไม่มีผลเลยแล้วก็เราปรับแต่งร่องส่วนให้เขาเนี่ยคือจะวางคันน้ำหรือปูเต็มร่องอะไรเงี้ยโปะโคนต้นเนี่ยก็จะเป็นการบำรุงต้นได้อย่างดีโอ้โหแล้วแต่งร่องให้เขาได้สวยมากอ่ะก็เป็นงานประมาณว่าตามใจลูกค้าพี่จะเอางานระดับไหนประมาณไหนเนี่ยก็จะสวยมากสวยน้อยก็แล้วแต่ลูกค้าได้หมดครับแล้วก็บริการให้เขาหมดเอ้ามีเลือกสวยมากสวยน้อยด้วยใช่ครับก็คืองานเนี่ยเราจะทำกันเป็นงานชั่วโมงพี่ก็คือครับก็ลูกค้าก็จะบอกเราว่าจะเอาประมาณไหนจะเอาพอใช้ได้หรือจะเอาสวยอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็คือจะรู้กันอยู่แล้วว่าตักประมาณไหนอะไรเงี้ยก็เทสให้เขาดูแป๊บนึงก็โอเคเลยลูกค้าก็เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าติดต่อมาเนี่ยเขาก็อยากได้งานประมาณนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้เลยการขุดร่องมะพร้าวเนี่ยมันมาจากอะไรร่องมะพร้าวที่เขามีอยู่แล้วแล้วปรากฏว่ามันตื้นเขินหรือว่ามันมีพวกหญ้าพวกอะไรเยอะในร่องเนี้ยเขาก็เลยต้องการขุดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ก็คือพอเราขุดแล้วเนี่ยร่องมันตื้นเราขุดแล้วมันก็ได้ความลึกขึ้นเลนที่เราในร่องก็จะไม่มีการลำเลียงมะพร้าวออกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้เชือกผูกลากออกมาเงี้ยมันก็สะดวกครับแล้วก็ทำให้ส่วนเก็บน้ำได้เยอะขึ้นโอ้มันมีประโยชน์หลายอย่างเลยเวลาที่เกษตรกรเนี่ยเขาเก็บลูกมะพร้าวเขาก็จะตัดเป็นพั่วแล้วก็ใส่ในร่องน้ำแล้วก็ผูกลากออกมาเงี้ยใช่ครับพี่โอ้เข้าใจแล้วนี่คือสาเหตุที่เขาต้องทำร่องสวนให้มันสวยงามให้มันลึกให้มันไม่มีหญ้าให้มันไม่มีขี้เลนอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ก็คือด้านข้างด้านอะไรเงี้ยถ้าเราทำเรียบร้อยดีเงี้ยระยะเวลาในการทำดินเงี้ยก็อยู่ได้หลายปีแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำฉีดยาเงี้ยมันก็จะเป็นการสะดวกไม่ไหลลงคลองหมดอะไรเงี้ยพี่โอ้แล้วทำอาชีพนี้มานานยังครับพี่ก็ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อครับก็หลายสิบปีแล้วครับก็ผมก็เป็นรุ่นลูกก็ทำต่อกันมาครับโอ้อันนี้มันกลายเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจากตอนแรกเลยเราก็ใช้แมคโครเหมือนกันหรือว่ายังไงหรือว่าตอนก็แมคโครกันอ๋อเป็นแมคโครมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมใช่ครับครับเริ่มแรกพ่อทำเป็นเรือขุดดินครับทำในคลองส่วนด้านนอกแล้วพอมารุ่นผมก็คือมาทำเป็นในส่วนด้านในอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าด้านนอกนี่ก็เหมือนกับแมคโครติดอยู่กับโป๊ะอย่างเงี้ยเหรอหรือว่ายังไงครับเป็นเรือเฮียบครับก็คล้ายๆแมคโครโป๊ะนี่แหละครับแต่เราใช้เป็นเฮียบที่หิ้วของหลังรถ6ล้อหลังรถ10ล้อเงี้ยมาประดิษฐ์แปลงขึ้นมาโอ้โหขุดรอบคูคลองอย่างเงี้ยครับแล้วปัจจุบันไอ้ตัวเฮียบนี่ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับปัจจุบันพ่อก็ยังทำงานอยู่ครับเฮ้ยจริงดิ
ครับที่อยู่เนี่ยครับยังในเขตบ้านแถวนี้นะครับเออต้องไปดูแล้วต้องตามไปดูแล้วต้องตามไปดูแล้วชอบเออแล้วพอมาถึงเนี่ยตอนที่เราเดินอยู่ในร่องสวนเนี่ยพี่ชอบใจมากเลยว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่สามารถเอาแมคโครไปอยู่กลางครัวหรือว่ากลางร่องน้ำได้อ่ะโดยการใช้เหล็กเป็นตะแกรงอ่ะพาดมันไม่น่าเชื่อว่าจะคิดแบบนี้มาได้ตอนแรกอ่ะเราทำยังไงเราถึงได้คิดแบบนี้ได้มันต้องมีเทคนิคปกติเนี่ยเราใช้ที่เข้าร่องทั่วไปถ้าเราไม่ได้ตักส่วนมะพร้าวนะพี่เราก็คือใช้สะพานแค่2ตัวแต่พอเรามาทำส่วนมะพร้าวเนี่ยเราใช้สะพาน4ตัว5ตัวเพื่อถักให้เป็นตะข่ายเพื่อให้เราปีนข้ามไปได้พาดทอดเอียงไปเอียงมาอะไรอย่างนี้ครับครับพี่โอ้สุดยอดมากเรารับงานอย่างเงี้ยเรารับเป็นชั่วโมงใช่ไหมหรือว่ารับเหมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานชั่วโมงครับก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกงานชั่วโมงเนี้ยก็ติดต่อเป็นงานเหมาอ๋อเป็นงานเหมาก็ได้อะไรเงี้ยใช่พูดคุยกันตามหน้างานว่าจะขึ้นดินประมาณไหนแบบไหนนี่ครับราคาก็คุยกันไปเออแล้วเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแพงไหมครับชั่วโมงละเท่าไหร่หรือว่าอยู่กับสถานที่ชั่วโมงตอนนี้เขตบ้านแพ้วก็เริ่มต้นที่450ถึง500พี่อ๋อชั่วโมงหนึ่ง450ครับถึง500นี่คือต่อ1ชั่วโมงตอน1ชั่วโมง1ชั่วโมงใช่ครับระยะเวลาที่เราจะตักได้มากได้น้อยก็คืออยู่ที่การขึ้นดินของแต่ละแปลงแต่ละส่วนจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตามที่ลูกค้าสั่งอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่แถวลาดบุรีจากบ้านแพลมาลาดบุรีอันนี้เราคิดเป็นชั่วโมงหรือว่าเราบวกค่าน้ำมันถ้าเป็นงานเยอะงานหลายๆไร่เงี้ยก็เป็นชั่วโมงปกติครับอ๋อเป็นชั่วโมงถ้าเกิดว่างานน้อยหรืองานไกลอะไรเงี้ยก็ลูกค้าก็จะบวกค่าน้ำมันมาให้เราเพื่อการขนย้ายไปทำให้เขาอะไรเงี้ยครับโอเคมาใช้ได้แจ๋วภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาอ่ะบอกเบอร์โทรสักนิดนึงเพื่อจะมีคนสนใจอยากจะให้เป็นคุณร้องสวดที่บ้านบ้างขอเบอร์โทรหน่อยครับครับขอฝากด้วยนะครับทีมงานเทคสันแมคโครครับนำทีมโดยเอกธนวัฒน์ครับ0914353497ครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับโอเคครับผมไปครับพี่ครับครับสวัสดีครับ